เป็นข่าวเกลียวกราวในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อชาวเน็ตจ,จัดหนักหลังลุงป้อมเผลงีบวงเล็บหลับในงานราชชพิธีวันนี้ในงานราชพิธีมีปันหลงมีข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวเกลียวกราวในโลกออนไลน์เพจดังคนไทยยูเค ได้นำมาโพสต์แล้วมีคนกดไลค์ภายในแค่27นาที7,000กว่าไลค์มีผู้ให้ความคิดเห็น1,400รายและมีผู้แชร์ไป2,600ลารายภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจนเป็นที่เกลียวกล่าวเพจคนไทยยูเคโพสต์ว่าหน้าอายจริงๆบิ๊กป้อมงานอันทรงเกียรตินั่งหลับได้ยังไงถ้าไม่ไหว อยู่บ้านดีกว่าไหมคะหลังจากโพสต์นี้ได้ออกไปแล้วชาวเน็ตพากันเดือดและจัดหนักต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบจัดหนักๆชาวเน็ตจัดหนักหลังลุงป้อมเผิงยีบในงานพระราชพิธีจัดหนักกันอย่างไรชาวเน็ตได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายต่วใดเป็นทิศทางเดียวกันคือไม่พอใจและจัดหนัก อาทิเช่นไม่ควรอยู่บ้านค่ะน่าจะตายหาไปเลยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับมึงนะไอ้ป้อมว่างเป็นหลับขยับเป็นแดกสัตว์เอ้ยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับทุกงานเลยป้อมเอ้ยอีกความคิดเห็นหนึ่งครับกินง่ายหลับง่ายแต่ตายยากกว่าอีกความคิดเห็นหนึงครับ เขาทุ่มเทแรงกายเสียสละชีวิตสุขสบายเพื่อมาบับหัดทุกบำรุงสุขพวกมึงยังมีหน้ามาว่าเขาอีกมึงไม่เคยทำงานพวกนี้มึงไม่รู้หรอกว่าเสียสละแค่ไหนอย่ามาว่าไอ้ป้อมของกูนะอันนี้มาแนวประชดประชันอีกความคิดเห็นหนึ่งครับเป็นเกาหลีเหนือมึงเป็นตัวไปแล้วไอ้ป้อมอีกความคิดเห็นหนึ่งครับแดกเยอะไปหน่อย หนังท้องตึงหนังตาเลยย่อนอีกความคิดเห็นหนึงครับปะหารต้องบอกปาบุญจินเอาเอาเครื่องปะหาร,ร,ห,ารหัวเสือมาอีกความคิดเห็นหนึงครับทุกงานมึงทำตัวเหมือนขับแท็กซี่ควงกะเลยไอ้ป้อมอีกความคิดเห็นหนึงครับต่อไปต้องเรียกป้อมควงกะอีกความคิดเห็นหนึงครับหลับได้ตลอดไอ้นรกตัวนี้ ถ้าไม่ให้เกียรติแบบนี้อย่ามานั่งเลยอายเขาอีกความคิดเห็นหนึงครับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน้อยเลยทําให้ง่วงอันนี้มาแนวคุณหมออีกความคิดเห็นหนึงครับนี่แหละครับผมคณะสร้างความชิบหายแห่งชาติอีกความคิดเห็นหนึงครับสงสัยเมื่อคือนนับเงินจนดึกอีกความคิดเห็นหนึงครับลาออกเถอะให้คนรุ่นใหม่ที่พร้อมเข้ามาทำงานแทน อีกความคิดเห็นหนึ่งครับมึงนี่ทุกงานเลยจริงๆอีกความคิดเห็นหนึ่งครับมึงอีกแล้วหรือไอ้ป้อมอีกความคิดเห็นหนึ่งครับแดกอิ่มนาฬิกายืมเพื่อนอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอยากด่าแต่เห็นว่าเป็นวันมงคลเดี๋ยวเข้าห้องน้ําแป๊บก่อนอีกความคิดเห็นหนึ่งครับหลับหรือตายอย่างนี้มันต้องแชร์ <laughs> อีกความคิดเห็นหนึ่งครับงานใหญ่งานเบื้องบนทำไมกล้าหลับถ้าคนมันจะหลับครับมันง่วงอีกความคิดเห็นหนึ่งครับอ,อ,อีกความคิดเห็นหนึ่งครับนั่งมองพุงตัวเองอยู่หรือเปล่ากินกินอิ่มจัดฮ่านั่งมองคอตกเลยนะครับอีกความคิดเห็นหนึ่งครับแดกแล้วก็นอน หมูตอนธรรมดาหมูนะหมูนะอีกความคิดเห็นหนึงครับดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าเพิ่งรีบตายอีกความคิดเห็นหนึงครับไอคนข้างๆแม่งก็ไม่ชุบด้วยนะไอสัตว์อีกความคิดเห็นหนึงครับไม่รู้จักการละเทศะอีกความคิดเห็นหนะครับเอาคนหมดสมรรถภาพมาทำงานเกิดเลยเป็นแบบนี้แหละ อีกความคิดเห็นหนึ่งครับแค่ก้มหน้ามีคนเคยบอกไว้สัตว์เอ้ยอีกความคิดเห็นหนะครับไอเฮียนี่ทุกงานรับอีกความคิดเห็นหนะครับนั่งเป็นหลับขยับเป็นแดกอีกความคิดเห็นงเป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นะครับกรเกษียณตัวเองซะแล้วนอนอยู่บ้านเยฉยเฉยกินเงินที่มีมากมายมหาศาลกินอีกเจ็ดชาติก็ไม่หมดวงเล็บ ไม่รู้เอามาจากไหนอยู่แบบสบายๆดีฝันนะอย่าทรมานตัวเองเลยที่มีอยู่มันก็มากพอแล้วล่ละกรรมเอ้ยป้มเอ้ยทั้งหมดคือความคิดเห็นในโรคออนไลน์ที่ชาวเน็ตพากันจัดหนักหลังลุงป้อมเผลงีบในงานพระราชพิธีหลังจากเห็นภาพเหล่านี้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไร เชิญแสดงความคิดเห็นกันด้านล่างแล้วอย่าลืมกดติดตาม h anel n เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะนำประเด็นร้อนๆในโลกออนไลน์มาให้เพื่อนฟังกันทุกวันครับ